เราไปติดตามนะครับทางด้านขององค์คมนตรีเป็นประธานพิธีบรรพชาสามเนนในโครงการบรรพชาสามเนรภาคฤดูดร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับ ที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนายพระรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามมัมเนรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมนเนรภาคฤดูดดร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดโครงการขึ้น ในส่วนกลางที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษและส่วนภูมิภาคณวัดที่จังหวัดกำหนดทั้ง16จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อแสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตะเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ คโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะมีสามเณรเข้าร่วมทั่วประเทศจำนวน8,982คนจะศึกษาและปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่23เมษายน2567โดยสามเณรจะได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศิลธรรมตลอดจนให้บิดามารดาผู้ปกครองและพุทธศัก,กนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศลให้เกิดความรักความใกล้ชิดกับวัดและศาสนามากยิ่งขึ้นโดยจะมีพิธีลาสิขาในวันที่6พฤษภาคม2567นี้ค่ะ